ครับผมอันนี้ครับนี่เป็นส่วนของการเปิดกล่องจาก DLC ที่ผมได้เติมไปนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยครับผมว่าผมจะได้ตัวอะไรนะครับเรามาเลือกตัวนี้ครับตัวที่มาตัวมาร์เก็ตนะครับโอ้ภาพสวยมากเลยนะซูมใกล้ๆครับตัวออกนี่ครับเราก็มาเลือกด้านบนนะครับอันนี้เราซื้อเอาเพอร์เชสเอานี่ครับเรามาเลือกตรงตัวตรงกลางครับนี่ครับกล่องที่เราเติม DLC ลงไปนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ Silver War Chief ตัวไหนเนี่ยลุ้นครับมาตัวเท่ๆหน่อยมาโอ้ให้เวทติ้งให้รอนานด้วยมาครับการเปิดกล่องครั้งแรกของเราได้ตัวอะไรมาแล้วครับปรากฏมาแล้วโอ้โหอันนี้ให้เราเลือกใช่ไหมซ้ายหรือขวาครับหรือตรงกลางคืออะไรอ๋อนี่คือได้แล้วเหรออ้าวมีเปิดต่อยชุดเหรอครับไม่รู้ครับลองดูครับโอ้โหนี่ไงอันนี้กล่องตำนานแน่เลยดูเวอร์เนี่ยครับกล่องตำนานที่จะได้ Legendary 4ตัวเมื่อกี้ครับเมื่อกี้คือ Silver War Shape อันนี้คือ Legendary นี่ไงใช่ครับ4ตัวโหเท่นี่ครับสุ่มได้เราได้ตัวขี่ตัว Beast มาตัวด้วยหุยตัวนี้เท่ครับตัวใหญ่หุยดูดีเทลหน่อยครับโอ้โหโหตัวนี้เท่ลูกน้องเราครับDLC อันนี้ดีนะโอ้Legendary ครับนี่ตัวนี้แป๋วเลยอันนี้ Legendary เหรอเนี่ยโอ้โหโหอันนี้ก็เกาะก็พอได้อยู่ครับแต่ก็ไม่สวยมากในส่วนของตัวที่เราเปิดได้ก็กดตรงรูปหัวกะโหลกครับมันจะมีจำนวนของออคที่เราเปิดได้อยู่โอเคครับเรามาว่ากันในส่วนของการที่เราจะใช้อ๋อครับที่เราเปิดได้จากตัว DLC หรือจากกล่องที่เราซื้อครับมันจะใช้ได้ในช่วงแอค2ครับที่เราได้แหวน Ring of Power คืนมาแล้วจากชีล็อกครับครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ DLC ครับอีกตัวหนึ่งครับผมที่เป็นดาบครับก็คือ Sword of Dominion นะครับครับให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับ Inventory เข้ามาตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับ Sword of Dominion ครับผมใส่ไว้แล้วครับอันนี้คือดาบเล่มแรกแล้วนะครับอันนี้คือดาบเล่มที่2โลเฮริมนี่ครับ Sword of Dominion ครับหรือดาบแห่ง Dominion มาเลียแท็กก็เพิ่มมา5หน่วยนี่ครับผมโอเคครับงั้นผมขอจบครับการเปิดกล่องครับจาก DLC ให้ชมเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
Ooh.